สวัสดีครับผมอภิชาติผู้บรรเจิดกุลแนวโน้มและกลยุทธ์การลงทุนประจำวันพุธที่21กันยายน2565มองเซตวันนี้มีแนวโน้มแกว่งพักตัวในกรอบแคบครับหลังตลาดหุ้นโลกและราคาน้ำมันเมื่อคืนร่วงราว 1% กังวลผลการประชุมเฟดคืนนี้จะขึ้นดอกเบี้ยครั้งใหญ่และตลาดคาดว่าเฟดจะขึ้นดอกเบี้ยต่อเนื่องไปจนแต่ระดับมากกว่า 4.25% ในช่วงต้นปีหน้าหนุนให้บอนด์ยิวสองปีของสหรัฐปรับตัวขึ้นต่อเนื่องล่าสุดเฉียดระดับ 4% สูงสุดนับตั้งแต่วิกฤตซับไพรม์ปี2008ขณะที่ US Dollar Index ขึ้นแต่ระดับ110จุดอีกครั้งสูงสุดในรอบ20ปีครับการปรับตัวขึ้นต่อเนื่องของบอนด์ยิลด์และค่าเงินดอลลาร์กดดันบรรยากาศการลงทุนต่อหุ้น Emerging Market โดยตรงประเมินแนวรับวันนี้ที่1630บวกลบแนวรับถัดไปที่บริเวณ1620ส่วนแนวต้านประเมินไว้ที่1645ด้านกลยุทธ์การลงทุนการเทรดดิ้งระยะสั้นเน้นเลือกเทรดดิ้งเป็นรายตัวในธีมต่างๆเน้นการตั้งรับขึ้นขายไม่หวังส่วนต่างราคามากสำหรับพอร์ตการลงทุนหาจังหวะตลาดอ่อนตัวสะสมเช่นกันโดยเฉพาะหากเซตปรับตัวลงต่ำกว่าระดับ1620ลงมาหุ้นฟันดาเมนทัลพิกสลับวันนี้แนะนำ CK ครับจากการจัดงาน Tisco Exclusive Talk ตอกย้ำมุมมองเชิงบวกของเราว่างานในมือของ CK มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นก้าวกระโดดในปีนี้หลักๆจากโครงการหลวงพระบางและรถไฟฟ้าสายสีส้มที่คาดว่าจะลงนามสัญญาก่อสร้างได้ภายในสิ้นปีนี้ครับจะหนุนงานในมือขึ้นแต่ระดับสถิติใหม่ที่ 2.5 ถึง 2.6 แสนล้านบาทซึ่งจะเป็นตัวขับเคลื่อนผลประกอบการในปี2023ถึง2024เป้าพื้นฐาน 25.5 บาท